ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีคนที่จ่อจมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าไหมคะก็มันซึมมันก็เศร้ามันก็เลยเนี่ยแหละต้องหากิจกรรมหรือว่าแอคทิวิตี้ของตัวเองที่มันผันพลังงานหรือดึงพิษออกค่ะคืออยู่กับใครแล้วจมออกมาอยู่กับพวกเรา พวกเราไม่มีเวลาให้คุณจมหรอกเพราะอะไรที่นี่มีงานเยอะมาเลยเดี๋ยวจะใช้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ายังมีเรื่องตลอดเวลาเข้ามาในชีวิตเนี่ยค่ะไม่ว่าจะวันใดก็ตามก็ต้องเติมน้ำดีเข้าไปไม่ใช่เติมผลึกเกลือนะคะพูดถึงผลึกเกลือพวกจมๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้มาเนี่ยคัดเกลือเนี่ยแล้วก็จัดใส่ภาชนะปีใหม่คนก็มารับไปมันก็นึกถึงของที่จะทำให้คนอื่นของที่จะให้คนอื่นไปมีความสุขของที่จะทำให้ใครสักคนนึงมันเห็นแล้วมันชื่นใจคนเหล่านี้มันจมไม่ได้หรอกเพราะมันมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้คนมันเห็นคุณค่าในตัวเองมันไม่มีซึมคนที่มันไม่เห็นคุณค่าในตัวเองมันซึมมันเหมือนสนิมอ่ะมันก็กัดตัวเองไปเรื่อยๆไม่เอาเสียดายคุณแม่ก็บอกโอ้ฉันเสียดายพวกเธอจริงเธอเป็นดอกไม้ที่บานได้เธอหอมทวนลมได้แต่เธอเนี่ยจมไม่จบมันก็เลยเจ็บค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์ทำยังไงให้คนที่อยู่กับอดีตไม่เปิดใจให้ความจริงในปัจจุบันเข้าไปอยู่ในความคิดโอ้ยความสำคัญมันอยู่ในปัจจุบันขณะค่ะมันไม่ใช่อดีตกรรมในอดีตจบแก้ไขไม่ได้ที่อดีตแต่แก้ไขได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นปัจจุบันกรรมสำคัญนักให้กลับมาหายใจให้เป็นจะได้ไม่ตายทั้งเป็นในปัจจุบันอดีตจบเธออย่ามาสะอึกสะอื้นแก้ตัวกับอะไรในปัจจุบันเสียดายของแล้วมันถ้ามันติดอยู่บ้างล่ะคะท่านไม่ติดหรอกมันจะติดก็ต่อเมื่อคุณปรุงแต่งอย่างมีอวิชชามันไม่ติด มันเป็นเรื่องที่จบไปแล้วแต่คุณไปลื้อฟื้นเหมือนกับว่าคนตีคุณแค่นี้แล้วคุณมองมันเนี่ยไอ้เจ็บเนี่ยก็หายแล้วแต่เจ็บใจว่าทำไมมึงตีกูเนี่ยมันจะจบได้ไงอะลูกเนี่ยไอ้ที่กายมันแป๊บเดียวแต่ไอ้ที่ใจมันสะอึกสะอื้นขุดไปขุดมาเนี่ยแหละขอโทษนะไปกีดแผลเป็นอยู่ทำไมอ่ะเสียดายของไหมค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์